ตัวเลขการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกณตอนนี้ค่ะปรากฏว่าตัวเลขของผู้ป่วยสะสมเนี่ยมีมากถึง298ล้านกับอีก 300,000 คนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐนี่ดูแล้วน่าตกใจจริงๆค่ะเพราะว่าล่าสุดรายงานเพิ่มขึ้นมาอีกมากกว่า 700,000 คนนะคะถ้าเฉพาะเจาะจงเอาเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนตอนนี้แพร่กระจายไปแล้วทั่วโลกค่ะมากกว่า141ประเทศนะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนมากกว่า 500,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า100คนด้วยเช่นกันค่ะไม่ต่างจากอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับในประเทศอินเดียที่ตอนนี้แม้ว่าจะพยายามหามาตรการในการป้องกันการระบาดให้ดีที่สุดแล้วก็ตามแต่ปรากฏว่ายอดผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับทำให้ตอนนี้มีการรายงานว่ายอดสะสมไปอยู่ที่อันดับ10ของโลกแล้วสำหรับประเทศอินเดียนอกจากนั้นล่าสุดวันนี้ยังมีการรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้อโอมิครอนเป็นคนแรกของประเทศแล้วนะครับถ้ายังจำกันได้นะคะอินเดียก่อนหน้านี้ก็เคยประสบปัญหาวิกฤตการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าอย่างหนักทีเดียวจนตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของโลกเรียกว่าส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเป็นอย่างมากนะคะอย่างล่าสุดวันนี้ในอินเดียรายงานผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนสะสมแล้วเกือบ 2,700 คนค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนรายแรกแล้วด้วยนะคะเป็นชายวัย74ปีจากรัฐราชสถานมีโรคประจำตัวค่ะก็คือป่วยจากเบาหวานด้วยแล้วก็มีโรคประจำตัวอีกหลายโรคเลยนะคะส่วนตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดในอินเดียรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นกว่า 90,000 คนทำให้ยอดสะสมของอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 35,100,000 คนแล้วค่ะตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอินเดียเนี่ยมันสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังพบว่าเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเมื่อเทียบกับในช่วงปีใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโควิดสายพันธุ์โอมิครอนแล้วที่ตอนนี้เริ่มเข้าไประบาดแทนที่สายพันธุ์เดลต้าส่วนที่นครกัลกัตตาที่รัฐเบงกอลที่มีประชากรราวๆ15ล้านคนค่ะพบยอดของผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เนี่ยสูงเกือบครึ่งหนึ่งจากยอดของผู้ป่วยติดเชื้อทั่วประเทศนะคะทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งในนครกัลกัตตาเนี่ยเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอแล้วค่ะส่วนที่นครมุมไบมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 15,000 คนทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินเดียก็เตือนแล้วนะคะว่ายอดของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่มีอาการป่วยปานกลางอาจจะทำให้ระบบสาธารณสุขของอินเดียต้องกลับมาเผชิญกับภาวะตึงตัวอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะแต่อินเดียไปดูที่สหรัฐนะคะสหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 700,000 คนทีเดียวถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ยอดติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 58,800,000 คนค่ะและผู้เสียชีวิตวันนี้ก็เพิ่มมากขึ้นถึง 1,800 คนด้วยมีรายงานข้อมูลนะคะว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลของสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากกว่า 100,000 คนเป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ1ปีด้วยค่ะหรือเพิ่มขึ้นเกือบ150เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าหลายรัฐตัวเลขติดเชื้อก็สูงทำลายสถิติด้วยค่ะทั้งกรุงวอชิงตันดีซีที่รัฐเดลาแวร์บ้านของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีที่รัฐอิลลินอยส์โอไฮโอรวมถึงที่รัฐเวอร์จิเนียด้วยส่วนจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิดรายวันโดยเฉลี่ยทั่วสหรัฐค่ะอยู่ที่ประมาณสัก 480,000 คนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าเพิ่มขึ้น2เท่าจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแล้วก็สูงกว่าประเทศอื่นๆในโลกด้วยนะคะส่วนผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์แลรี่โฮแกนประกาศภาวะฉุกเฉินโควิดระบาดนาน30วันค่ะคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่4มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ต้องระดมทหารกองกำลังพิทักษ์ชาติ 1,000 นายไปออกปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรคหลังจำนวนของผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลแมริแลนด์พุ่งสูงทำสถิติมากกว่า 3,000 คนก็คือเพิ่มขึ้นกว่า5เท่าค่ะในรอบ7สัปดาห์แล้วก็ยังคาดการณ์กันว่าจำนวนผู้ป่วยอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะกลายเป็น 5,000 คนได้ถ้าหากว่ายังไม่มีมาตรการใดๆเพิ่มเติมออกมาทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC ให้ข้อมูลล่าสุดนะคะบอกว่าการระบาดของโอมิครอนในสหรัฐมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 95.4 ของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดในสหรัฐค่ะทำให้ตอนนี้โรงเรียนกว่า 3,300 แห่งในสหรัฐต้องปิดโรงเรียนต่อไปนะคะส่วนโรงเรียนที่เปิดก็ประสบปัญหาขาดแคลนครูและเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มาทำงานเนื่องจากกังวลปัญหาการระบาดของโควิด-19 นี่แหละค่ะไปดูที่อังกฤษกันบ้างนะคะอังกฤษรายงานติดเชื้อโควิดเกือบ 200,000 คนแล้วก็อังกฤษก็ยังคงเป็นประเทศที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนมากเป็นอันดับที่1ของโลกค่ะตัวเลขเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนรวมแล้วอยู่ที่มากกว่า 240,000 คน
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีบริจอนสันประกาศนะคะว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักและมาตรการคุมเข้มการเดินทางไม่ได้ผลค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ได้ลดลงอย่างเต็มที่ในทางกลับกันนะคะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการเดินทางของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอังกฤษจะยกเลิกข้อกำหนดให้นักเดินทางมีผลตรวจเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศแล้วค่ะเพราะว่าคำสั่งนี้ทำให้นักเดินทางหลายต่อหลายคนไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังอังกฤษได้นะคะและจะทำให้นักเดินทางเนี่ยสามารถตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองได้เมื่อเดินทางไปถึงที่อังกฤษแล้วและตั้งแต่11มกราคมเป็นต้นไปนะคะประชาชนในอังกฤษที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองและมีผลออกมาเป็นบวกแต่ไม่มีอาการป่วยอะไรก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เพื่อยืนยันผลซ้ำอีกนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยกำลังพบปัญหาอัตราการเติบโตของยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยพบมาเลยค่ะซึ่งการรักษาพยาบาลในอังกฤษนะคะเรียกว่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ9วันเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ